เปิดจองแล้วทิปตะลุยเกาะไถหลำ5วัน4คืนกราบขอพรเจ้าแม่กวนอิม3พักเที่ยวถนนโบราณฉีโหลชมโชเชี่ยนกูฉิงที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองซันย่านั่งรถไฟความเร็วสูงจากเมืองซันย่าสู่เมืองไหโขอาหารจัดเต็มสไตล์ไหหลำแท้ๆพักโรงแรม5ดาวทุกคืนเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ใจเรากินเที่ยวอลาเดอะเวิร์นะครับกินเที่ยวอลาเดอะเวิร์สัปดาห์นี้ครับเฮียสงจะพาไปเดินชมบรรยากาศยามเช้าที่ตลาดยามเช้าหน้าจวนผู้ว่าครับบอกเลยว่ามีของขายเยอะแยะเป็นแบบโลโก้สไตล์ญี่ปุ่นเลยครับตอนนี้ครับนี่ก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ส่วนของด้านหน้าจวนผู้ว่าทากายาม่าครับผมนั่นก็คือตลาดตอนเช้านั่นเองครับมีทั้งผลไม้ผักต่างๆมากมายเลยนะท่านผู้ชมแล้วก็ที่เด่นที่ดังเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องผลไม้เนี่ยนั่นก็คือแอปเปิ้ลน้ำผึ้งนั่นเองที่นี่เขามีให้ชิมด้วยนะครับเขาบอกว่าถ้าผ่าแอปเปิ้ลน้ำผึ้งมาเนี่ยลูกด้านในนะครับพอผ่าเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีรอยช้ำๆครับไม่ใช่ว่ามันช้ำนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นความหวานที่ออกมานั่นเองนี่นี่ขอ1ชิ้นแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นี่ก็อยู่ในโซนที่ต้องเรียกได้ว่าร้านนี้เขาขายเกี่ยวกับของดองครับผมนี่เลยครับต้องบอกเลยว่าถ้าใครชอบกินของดองหรือว่ากำลังหาของดองอยู่ที่ตลาดเช้าแห่งนี้ทากายาม่าก็ยังมีเช่นเดียวกันครับนี่อยากให้ท่านผู้ชมดูอันนี้มากครับเพราะว่าแปลกแล้วก็ไม่เหมือนใครมากๆเลยมันเป็นพวงข้าวครับผมที่เขาร้อยพริกเข้าไปนะท่านผู้ชมดูสิแปลกตามากๆเลยนี่เป็นพริกนะครับไม่ใช่ดอกไม้ที่เอาไปให้สาวๆนะครับผมถ้ามาที่นี่เราซื้ออันนี้ไปให้สงสัยน่าจะโอ้โหแสบตากันน่าดูครับเดี๋ยวต่อไปครับนิกกับป้าครับจะพาท่านผู้ชมครับไปดูเมืองเก่าของทากายาม่าแห่งนี้ครับและท่านผู้ชมครับตอนนี้ด้านหลังของนี้ก็คือย่านบริเวณเมืองเก่าของทากายาม่าแห่งนี้ครับต้องบอกด้วยว่าสวยงามแล้วเขาก็ยังเก็บอนุรักษ์เอาไว้อย่างดีครับเพื่อให้คนรุ่นหลังหรือว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่ยังคงได้เห็นความสวยงามของเมืองทากายาม่าแห่งนี้ครับท่านผู้ชมครับสิ่งหนึ่งที่เป็นถนนโบราณหรือบ้านเรือนโบราณของทากายาม่านี่นะครับเขาทำไว้ดีมากนั่นก็คือเขาจะมีป้ายต่างๆเนี่ยเขียนบอกพวกเราไว้ว่าในถนนแห่งนี้ในอดีตเป็นยังไงมีทั้งภาษาอังกฤษมีครบเลยนะครับใครที่อ่านภาษาอังกฤษออกได้ก็สามารถจะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ร่วมไปกับการท่องเที่ยวของที่นี่ได้ครับ